อีกหนึ่งสีสันที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นะคะในช่วงนี้สําหรับจังหวัดยะลาในเรื่องของงานกาชาติหรือว่างานประจําปีประจําปีส5 6พนระนะคะซึ่งต้องบอกว่าสีสันของค่ําคืนงานกาชาติในวันที่2เนี่ยมีการเปิดเปิดฟลอนนะคะเป็นการเต้นโชว์สเตปลีลาดค่ะสวยงามกลางหลักเมืองยะลาเลยทีเดียวค่ะขณะที่จังหวัดยะลาก็ยังคงคุมเข้มในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมค่ะกำลังรับชมอยู่นี้ค่ะคือการแสดงของชมรมลีลาดจังหวัดยะลานำหมู่สมาชิกซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยโชว์สเตปลีลาดสร้างสีสันกลางงานสมโพ์หลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลา ที่บริเวณบูธของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาขณะที่บรรดาประชาชนทั้งผู้สูงอายุผู้ใหญ่วัยรุ่นและเด็กๆที่มาเดินเที่ยวภายในงานร่วมชมลีลาการเต้นลีลาด,ด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขค่ะหลังจากไม่มีการจัดกิจกรรมงานหลักเมืองมาร่วม2ปีจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งการโชว์ลีลาดครั้งนี้ก็จะมีด้วยกัน3จังหวะค่ะเริ่มต้นจากจังหวะบีกินเบาๆเหมาะกับผู้ที่ฝึก เต้นเบื้องต้นการเต้นก็จะเป็นจังหวะง,ง่ายๆไม่ซับซ้อนเคลื่อนไหวร่างกายได้ทุกส่วนทั้งแขนขามือการหมุนตัวต่อด้วยจังหวะตะลุงซึ่งก็เป็นศินละปะการเชิดนะคะชักหนังตะลุงคล่องแคล่วสเต็บเท้าสเต็บมือและสุดท้ายค่ะกับจังหวชะช้าๆซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเบิกบานแล้วก็สนุกสนานเป็นอย่างมากค่ะ ไปดูบรรยากาศการคุมเข้มของงานหลักเมืองกันบ้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะกำชับเฝ้าระวังความปลอดภัยขณะที่ประชาชนคึกคักเชื่อมั่นมาตรการพร้อมร่วมมือสวมหน้ากากป้องกันโควิด -19 ค่ะ ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาก็ได้มีการระดมกําลังตํารวจทหารสมาชิกอา,าสาสมัครดินแดนกำนันผู้ใหญ่บ้านคุมเข้ม5จุดตรวจประตูทางเข้าออกสถานที่จอดรถนะคะยานพาหนะต่างๆรวมทั้งภายในสถานที่จัดงานตลอดการจัดงานสมโพธิหลักเมืองและงานกาชาติจังหวัดยะลา ประจำปี2565ซึ่งทางจังหวัดค่ะก็ได้จัดขึ้นนะคะรอบบริเวณสารหลักเมืองยะลาและตลอดถนนสุขขยางค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเน้นย้ำให้เฝ้าระวงังตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าไปภายในงานอย่างเข้มงวดหลังสถานการณ์ยังเหมือนเดิมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นค่ะให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวชมงานรวมทั้งการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดยผู้ที่ เข้าไปภายในงานจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนค่ะ